Rad Radio Rad Radio ก็จากที่เราได้เกิดกันไว้ในเทปที่แล้วเนาะว่าคนที่แพ้มิชชั่นเนี่ยก็จะต้องโดนลงโทษเดี๋ยวขอรีเพลย์นะคะคนที่แพ้มิชชั่นค่ะคนที่แพ้มิชชั่นค่ะเออได้ยินชัดแล้วเทปนี้ก็เลยต้องมาใช้กรรมนะฮะจัดร่วมกับนางเพิ่มอีก1ชั่วโมงใครที่อยากจะได้อรรถรสในการชมรายการของเรานะคะอยากจะให้ดูเว็บแคมในการที่ฉันเบ้หน้าใส่นางอย่างงี้วันนี้ฉันเลิศนะฉันเข้ากับธีมฮาโลวีนนะผีๆนะเพราะว่าฉันทาปากสีม่วงมานะตอนนี้มาหมายถึงหน้าโอ้นี่ก็ผมตานะโบกปากมานะมีหูแมวด้วยนะซึ่งวันนี้ที่เราคิดว่าเลือกว่าจะมาพูดกันหน้าใหม่เนี่ยมันก็ต้องเป็นแบบว่าเรื่องที่เกี่ยวกับชาวปาร์ตี้ก็คือว่าเรามีประสบการณ์การแบบว่าเมาที่สุดเวลาแฮงเวลาดิ่งเวลาแอะที่สุดเลยอย่างเงี้ยหลายๆคนคงเชื่อเนาะว่าแบบว่าทุกคนจะต้องมีถ้าเกิดใครเป็นคนที่ชอบปาร์ตี้ใช่แล้วเดี๋ยวเราจะมาแชร์ของเรา2คนให้ได้รู้กันด้วยนะคะว่าเรามีประสบการณ์แอะยังไงบ้างที่มันแบบรู้สึกว่าอีดูแย่ที่สุดในชีวิตหน้าตาดิ่งดีๆอย่างเงี้ยหน้าตาดิ่งดีๆอย่างเงี้ยหน้าตาดิ่งดีๆอย่างเงี้ยไม่น่าทำได้แกมีเหมือนกันใช่ไหมมีสิมีสิเด็ดด้วยบอกเลยเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาฟังการส่วนใครมีประสบการณ์อะไรก็หลังไมค์กับเราได้ใน radradio.fmpp และต่างวันนี้ค่ะครับผมเฮ้ยคนที่ดูกล้องจะเห็นปากฉันปะแกว่าปากฉันตีบไปไหมเอาอะไรทาฮะลิปสติกนึกว่ามะเขือม่วงคนอย่างแกไม่รู้จักคำว่าแฟชั่นแกไม่รู้หรอกว่าปากสีม่วงเปรี้ยวแค่ไหนอ๋อฮาโลวีนคือต้องปากม่วงงี้ใช่โอเคสวยไปก่อนเดี๋ยวมาฉี่ก่อนเอาอะไรกลับมาไวๆนะเอาอะไรปะไปฉี่เอาอะไรก่อนสติสติสติดีเจจัดครูไม่ค่อยโอเคหรอกถึงต้องไปฟ้องนายล่ะเมื่อสักครู่นะคะดีใจต่างก็แวบหายไปเข้าห้องน้ำเลยสงสัยนางจะท้องเสียนะคะท้องไส้ไม่ค่อยดีเอาไม่เป็นไรค่ะช่วงนี้เดี๋ยวพี่เปิดเพลงให้ฟังกันก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวเบรกหน้าเรากลับมานะคะพร้อมพฤติกรรมแอบแล้วก็เมาแล้วก็แฮงอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วเราไปปาร์ตี้กันนะคะว่ามีพฤติกรรมอะไรที่แบบทำแล้วหน้าอายมากๆก็มาแชร์กันก็มาแชร์กันทางหน้าเว็บไซต์นะคะของ radradio.fmonline dance music station ทางหน้าแชทบ็อกซ์ของเราหรือว่าจะเป็นทาง facebook.com/radiofm ค่ะเดี๋ยวพี่ให้เบรกฟังเพลงกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาเจอกับพี่กันต่างแล้วก็การเมาท์มอยเลิศๆที่ Rad Radio ค่ะคือน็อตหลุดไหมน็อตหลุดต้องเรียกพี่ช่างไหมเลยอ่ะใจไม่ดีเลยคือห้องนี้ปิดสนิทมากแต่ว่าอยากย้ายก็คือลมมาจากไหนวะโอ้ยเสียวสลังมากถ้าลูกช้างทำอะไรผิดไปขออภัยด้วยนะคะจะเข้าไม่เบรกหน้าแล้วว่ะฉันตะขนาดนี้ก็ไม่อยู่แล้วสวยยังชาวโซเชียลแคมกะไม่มีเลยบ้างอะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในห้องจัดรายการฉันคือตอนนี้อยู่ที่หน้าห้องสตูดิโอของแรดซึ่งสติก็ไม่ค่อยมีใครถ้าใครชอบช่วยกดไลค์ด้วยนะคะแล้วก็แบบแชร์ต่อด้วยคือเป็น DJ PP ของ Rad Radio ซึ่งแบบเมื่อกี้ไม่เลื่อนเองอะแล้วก็แบบไฟในห้องมันดับแล้วก็ของตกอะคือแบบถ้าไม่เจอกับเองไม่มีใครรู้ตัวเว้ยคือแบบฉันไฟอยู่ไหนหน้าได้น้ำมัสคาร่าจะไหลไหมอะถังอยู่ไหนจะกระตกกระตากก็ไม่ได้เขาหาว่าฉันบ้าขี่การก็เริ่มมาอีกฉันยังไม่
ฉันยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ลาคลอดเลยค่ะทำกลับมาไม่เคยเจออย่างนี้เลยต้องมาเจอวันนี้ด้วยวะต้องผีหลอกก็ต้องสวยไปก่อนขี้มูกตาแตกพออะไรเนี่ยบ้าเป็นอะไรเนี่ยคือแบบแกไม่รู้อะไรเว้ยคือในเนี้ยมันมีของแกไม่รู้ใช่ไหมของอะไรวะคือไฟดับแล้วคือมันมีหลายอย่างมากเลยจะพูดแบบว่าคนรู้กับแกนั่นแหละพอดับไปเลยอย่างเงี้ยเฮ้ยน่ากลัวตังเลยแกมาเล่นกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในห้องนี้ไม่ได้นะเว้ยเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวฉันจะทำเป็นหิ้งพระนะในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ว่ายืนอยู่นี่แล้วฝีมือฉันเองแกอย่ามารอเล่นกันเรื่องอย่างนี้นะไม่จริงนี่ขนลุกนะนี่ไม่ได้ปวดอือหรือว่าแอร์หนาวนะแกเขาเห็นกันหมดเลยเนี่ยทำไมอ่ะเป็นการเอาคืนตรงนี้ทำอะไรกับฉันไว้มีความสุขจังเบยที่จริงนี่ไม่น่าเปิดไฟเลยนะสวยไม่สางสว่างไม่สวยตรงนี้เกิดมาฉันไม่เคยใครฉันไม่เคยเกลียดและอารมณ์เสียเลเวลอัพแบบแกกับแกโอ้ฉันพูดไม่ถูกแล้วฉันอารมณ์เสียฉันไม่อยากคุยกับแกเขาเรียกว่าช่วงใช้กรรมใช้กรรมอะไรเอาคืนไงคนเราก็ต้องมีเอาคงเอาคืนขนลุกแล้วมันไม่คืนวะแกสีน้ำมันที่ไม่ถอดนี่หรือเปล่าคือหมั่นไส้ตรงนี้บ่งตรงไม่เป็นไรเดี๋ยวมีให้แก้ตัวนะจ๊ะอันนี้เลยเรามีแรดมิชชั่นแกถ้าเมื่อกี้ฉันหายใจไม่ทันหรือว่าหัวใจวายตายไปทำยังไงอะลูกหัวก็ยังไม่มีนะแกชีวิตฉันยังใช้ไม่คุ้มเลยนะเว้ยคือถ้าไม่ช็อกคือมีไม่น่า ไม่รู้ ขอหน้าขอแรดมิชชั่นอันเนี้ยครั้งเราไปฉันคิดเองเลยอันนี้บอกคิดแกเป็นเจ้านายฉันเหรอ ฉันคิดเลยฉันคิดเลยเขาให้สิทธิ์ฉันแล้ว อันนี้ก็คือมิชชั่นแหละเดี๋ยวจะพาไปเริงที่งานฮาโลวีนนี่เห็นไหมห้องเราเข้าฮาโลวีนเมื่อกี้ก็ฟีลลิ่งแบบแพนิคเป็นฮาโลวีนอันนี้ก็จะพาไปงานฮาโลวีนก็เป็น Triple J Party นะฮะ Scary on the Dance Floor เดี๋ยว you know ต้องแต่งผีอ่ะดิแน่นอนเฮ้ยอันนี้จะให้ไฟกันเลยว่าใครแต่งให้เจ๋งกันแล้วก็ให้คนในงานเนี่ยโหวตให้พี่เจโหวตด้วยบอกเลยว่าเรื่องแต่งตัวพีพีอ่ะไม่พร้อมค่ะอยากจะหน้าแหกก็เชิญแต่พร้อมนะพร้อมค่ะโอเคเมื่อกี้คือไม่ใช่ของจริงก็ดีละกันก็มีก็อย่าถูกตาต่างด้วยนะจะไปไหนอะไรติดมาทำงานก่อนเลยเดี๋ยวเย็นนี้ต้องไปงานเริ่มวันนี้จ้ะอ๋อใช่สินะอยากชนะมากขนาดนั้นเลยใช่ไหมเฮ้ยคือชุดก็ได้อยู่อันนี้เอาความกระทันหันมาเล่นใช่ไหมคือง่ายๆล้างหน้าออกก็ไปได้แล้วเนี้ยเห็นความลับฉันล้างหน้าออกก็ไปได้แล้วก็รู้ความลับก็คือถึงบอกว่าเห็นหน้าแล้วนึกถึงนิทานก่อนนอนเลยนิทานอีสปได้อยู่อีก2ชั่วโมงเจอกันนะที่โซวิดีโอโซแบงค์ค่ะฉันไปก่อนละถ้าอยากจะชนะขนาดเนี้ยนะไม่รู้เดี๋ยวให้คนในงานตัดสินทีหลังอ่ะอย่าวุ่นวายชมท่านนะอย่าวุ่นวายครับอย่าวุ่นวายโยนความแพ้มาให้เลยนะฮาโลวีนเหรอสบายคนที่มาเป็นผีอะไรรู้ไหมผีรักทุกหน้าเธอเผอรักทุกหน้าทีเป็นแวมไพร์นี่นะนี่ดาคิล่าโอ๊ยขนาดฉันแต่งเป็นผีฉันยังสวยขนาดนี้เลยอ่ะทำใจไม่ได้อ่ะดูพร็อพซะก่อนเคียวเคิร์นี่ธรรมดาชนะอยู่แล้วอันนี้สู้ฉันไม่ได้หรอกเพราะฉันอะเป็นผีที่ขั้นกว่าผีไม่งัวจ้ะเดี๋ยวรู้กันใครชนะเดี๋ยวเจอกันเจ๊ไปอยู่ที่ปาร์ตี้ของทริปเปอร์เจนะคะใช่ที่โรงแรมโซฟิเทลโซแบงคอกอาจจะพูดไม่ค่อยชัดเพราะว่านี่เลยทุ่มทุนสร้างรับรองว่าชนะแน่นอนตรงนี้วันนี้เตรียมตัวไปได้เลยเตรียมตัวแพ้อะใครจะแพ้อะอะไรนี่คืออะไรบอกถามนี่นั่นคืออะไรฟิลเลอร์แตกถูกต้องดีมากมาแล้วคือหมอทำไม่เสร็จแล้วคือต้องมางานก่อนในเทปหน้านะคะเดี๋ยวมาติดตามกันได้เลยว่าพี่กับต่างใครจะเป็นผู้ชนะผมเลือกพี่พีนะคะพี่มะมัวพี่ให้คะแนนกับพี่พีพี่โหวตให้พีกระหลัวแล้วกันครับไอ้วันนี้พี่แต่งมาหล่อเลยแล้วถึงอะเลือกวันนี้แล้วกันครับ Rad Radio